อันนี้เป็น talking point หรือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยแล้วก็ถกเถียงกันนะครับว่าวันนี้วันที่20คือทางเลือกที่ถึงตายนะครับทางเลือกที่ถึงตายจริงๆนะครับคือรัฐบาลและแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนน่ะพูดง่ายๆขอให้ทุกคนน่ะใช่ไหมครับขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยอยู่กับบ้านลดการเดินทางลดความเสี่ยงให้มากที่สุดนะฮะแม้กระทั่งคุณหมอเลียบสุรพงษ์เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวิธีการที่จะสู้กับโควิด-19เนี่ยก็คือการอยู่บ้านลดการเดินทางลดการออกไปสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าคุณไม่ป่วยคุณไม่ไปรับเชื้อเพิ่มเนี่ยก็ไม่ไปเพิ่มภาระกับทางแพทย์โรงพยาบาลต่างๆนะครับเพราะนั้นเขาก็พยายามพูดอยู่ตลอดว่าขอให้ประชาชนอยู่บ้านลดการเดินทางลดความเสี่ยงเมื่อเช้าก็มีคนมาปรึกษาเลยเมื่อเช้าก็มีคนมาปรึกษาว่าเนี่ยมาตรการพยุงหรือมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐเนี่ยมันก็มีสมาคมต่างๆที่เขาก็จะไปยื่นศูนย์ราชการไปยื่นที่ไหนต่างๆใช่ไหมครับเป็นสมาคมวิชาชีพของเขาสมาคมก็บอกว่าคุณต้องเอาเอกสารทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเอาเอกสารว่าคุณอยู่ในสมาคมเพื่อไปยื่นกับสมาคมแล้วสมาคมจะไปยื่นกับทางรัฐให้ถามผมว่าไปดีไหมตอนแรกผมก็จะบอกว่าต้องไปนะครับแต่ว่าสักพักผมก็คิดถ้าไปเขาก็ต้องนั่งแท็กซี่นั่งบริการรถสาธารณะนั่งรถเมย์ลงไปนั่งป้ายรถเมย์เข้าไปติดต่อสถานที่ราชการมันก็เสี่ยงดีใช่ไหมครับมันก็เสี่ยงในแง่นี้เหมือนกันผมก็เลยตั้งเป็น talking point มาวันนี้ว่านะครับรัฐบาลและแพทย์ขอให้ประชาชนอยู่กับบ้านลดการเดินทางลดความเสี่ยงติดhashtag covid 19ก็คือไวรัส covid 19แต่ประชาชนต้องเลือกว่าให้อยู่กับบ้านเฉยๆแล้วอดตายหรือเสี่ยงตายออกไปทำงานครับรัฐบาลต้องช่วยประชาชนด้วยใช่ไหมครับรัฐบาลต้องประกาศหยุดต้องประกาศให้รัฐและเอกชนหยุดและให้ทำงานเฉพาะ essential personnel เท่านั้นคนให้เงินเขาเพิ่มเลยเป็นค่าแรง2เท่า3เท่าไปเลยนะครับให้มาตรการดูแลเขาให้หน้ากากอนามัยให้เจลล้างมือแต่ว่าต้องพยายามเนี่ยทำยังไงก็ได้คนไหนไม่จำเป็นคือเขาก็บอกอยู่แล้ว work from home ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไม่ประกาศหยุดนะถ้ารัฐไม่ประกาศหยุดรัฐไม่บังคับให้เอกชนหยุดแต่หยุดแล้วต้องอยู่บ้านใช่ไหมฮะหยุดแล้วต้องให้อยู่บ้านให้อยู่สถานที่เดิมไม่ให้ออกไปไหนนะฮะลดความเสี่ยงตรงเนี้ยแต่ว่าต้องเสริมเขาไงว่าถ้าให้เขาหยุดแล้วเขาจะเอาอะไรกินใช่ไหมฮะให้เขาหยุดแล้วเขาจะเอาอะไรกินหลายๆคนที่ถามมาเนี่ยผมเนี่ยโชคดีอ่ะพูดกันตรงๆผมโชคดีมหาวิทยาลัยผมบอกหยุดเลยครับอาจารย์ทุกท่านเลยนะฮะ500กว่าชีวิตเนี่ยหยุด work from home ถ้าภาครัฐรัฐบาลไม่ประกาศหยุดเอกชนเขาก็หยุดไม่ได้แต่หยุดแล้วต้องให้มาตรการเขาหยุดแต่บอกนายจ้างว่าหยุดแต่คุณต้องให้ค่าแรงเขานะเช่นสมมุติคุณให้ค่าแรงเขา500คุณต้องให้เขา2ใน3 300หรืออะไรคือมันต้องทำยังไงให้คนอยู่กับบ้านแล้วไม่อดตายอ่ะใช่ไหมฮะคือทำไงให้คนอยู่กับบ้านแล้วไม่อดตายคุณเยาวลักษณ์บอกไม่